สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสังเวียนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่อง3ครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่20พฤศจิกายน2564นะครับเวลา 12:20 นโดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยในนัดนี้นะครับมีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับคู่ที่1นะครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่9นะครับรอบตัดเชือกคนชนะก็จะเดินหน้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนคนแพ้ไปชิงอันดับ3นะครับฝ่ายแดงมีการใช้ชิดมวยนนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรแสนคมเดอะเบสมวยไทยพิกัด118ปอนด์ส่วนคู่ที่2นะครับเป็นมวยรอบท็อปบอลมือมันพันดุครั้งที่3นะครับรอบตัดเชือกคนชนะก็จะเดินหน้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนคนแพ้ก็จะไปรอชิงอันดับ3นะครับฝ่ายแดงก็คือนนทชัยจิตเมืองนนท์ส่วนฝ่ายน้ำเงินพระธาตุน้อย TBM ยินพิกัด138ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ว่างประเทศไทย126ปอนด์ครับฝ่ายแดงก็คือโยธิน FA กรุ๊ปส่วนฝ่ายน้ำเงินชายล่าพอหลักบุญนะครับพิกัดต่อกัน2ปอนด์นะครับฝ่ายแดงโยธินต่อย124ปอนด์ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินชายล่าต่อย126ปอนด์นะครับฝ่ายแดงโยธินต่อให้2ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสมส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกเป็นการป้องกันแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับรุ่น122ปอนด์นะครับแล้วก็บวกกับอีกแชมป์หนึ่งนั่นก็คือแชมป์ว่างประเทศไทยรุ่น122ปอนด์ด้วยนะครับฝ่ายแดงก็คือซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับเจ้าของแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินปานเทพ BK เขาใหญ่พิกัด122ปอนด์นะครับคู่มวยก็อย่างตามรายการเดิมทั้งหมดนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับข้อมวยห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังนะครับมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสังเวียนนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ @mumayydung นะครับต้องมีแอดดำหน้าก่อนนะครับ @mumayydung นะครับแล้วถ้าบอกว่ามาจากมุมสังเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุด 100% เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังแล้วก็ขอฝากเพจ Facebook มุมสังเวียนเอาไว้ในเอาบอกความใจของพี่น้องแฟนมวยด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับในนั้นนะครับก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับมวยเปลี่ยนมวยถอนไข่เข้ามาเสียบแทนรวมไปถึงกระแสเลทในแต่ละวันนะครับเราก็มีมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับเข้าไปกดติดตามในเพจ Facebook มุมสังเวียนก็จะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยที่เรานำมาเสนอให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3ครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่20พฤศจิกายน2564นะครับเวลา 12:20 นโดยประมาณนะครับสำหรับโปรโมเตอร์ที่ประกบหน้าที่ของโปรโมเตอร์ผู้ประกบคู่มวยในนัดนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับโปรโมเตอร์ในศึกจิตเมืองนนท์นะครับแล้วก็คุณภาพกับแก้วเลยนะครับประกบไว้ในวันนี้นะครับมีมวยรอบ2คู่แล้วก็มีการชิงแชมป์อีก2คู่นะครับเรียกได้ว่าชิงแชมป์ยันคู่ที่5เลยก็ว่าได้นะครับคู่ที่5นี่ก็เป็นการชิงแชมป์ว่างประเทศไทยรุ่น154ปอนด์ด้วยนะครับแต่ว่าคู่ที่5น่าจะไม่ได้ชมการถ่ายทอดสดนะครับเพราะว่าเวลาการถ่ายทอดสดจบลงแค่คู่ที่4นะครับเรียกว่าวันนี้ประกบไว้คุณภาพกับแก้วจริงๆเลยนะครับสำหรับศึกเจ้ามวยไทยในนัดนี้นะครับก็อนุญาตให้แฟนมวยเข้ารับชมเป็นนัดที่3ติดต่อกันแล้วนะครับก็ยังคงอนุญาตให้เข้ารับชมได้แต่ต้องไม่เกินความจุ 25% ของความจุของสนามนะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจคัดกรองคุมเข้มเลยนะครับตามเงื่อนไขที่สบค.กำหนดทุกประการเลยนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับถือว่าสัญญาณดีเริ่มที่จะกลับคืนสู่วงการมวยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1 นะครับคู่ที่1เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อคเอาท์ครั้งที่9รอบตัดเชือกนะครับคนชนะก็จะเดินหน้าเข้าไปชิงชนะเลิศกับยอดนักรบช.5 พยัคฆ์ทันทีนะครับเนื่องจากว่าในมวยรอบมาบินครั้งที่9นะครับคนที่ไปยืนรอชิงชนะเลิศแล้วนั่นก็คือยอดนักรบช.5 พยัคฆ์นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเอาชนะก้องฟ้า KBL มวยไทยยิมนะครับไปยืนรอชิงชนะเลิศแล้วนะครับคู่นี้คนชนะก็จะเข้าไปชิงกับยอดนักรบช.5 พยัคฆ์ทันทีนะครับฝ่ายแดงก็คือการชายจิตเมืองนนท์นะครับหรือว่าการจิตเมืองนนท์ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแสนคมเดอะเบสมวยไทยนะครับถือว่า10นายกต่างนะครับพิกัด118ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงการชายนี่นักชกวัย19ปีจากจังหวัดยะโสธรนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับจังหวัดนนทบุรีโดยมีคุณสกิเว้นแก้วนะครับซอเอสุนทรโลหะพืชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเลยนะครับตีนหน้าเร็วเตะต่อยแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีอาวุธเร็วศอกคมนะครับแต่ว่าเรื่องหัวจิตหัวใจยังดูไม่ค่อยมั่นคงนะครับปลายๆนี่มียุบมีแผ่วให้เห็นหลายๆไฟเลยนะครับ3ฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนขาวผ่องเล็กนครศรีที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นแพ้ความใหญ่หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเพชรน้ำชัยน้อธนานัทที่ฝนจังชลบุรีนะครับล่าสุดมีสะดุดแพ้คะแนนให้กับหนุ่มสุรินทร์ช่อเกตเวนาวีนานครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี่ชนะเพียงแค่1ไฟนะครับแพ้ไปถึง2ไฟส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแสนคมนักชกจากจังหวัดบึงกาฬนะครับวัย21ปีเก็บตัวฟิตซ้อมที่เดอะเบสมวยไทยนะครับโดยมีเสียต้อมธรรมศักดิ์รุ่งโรจน์นิติกุลนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็มีอาจารย์แจ็คกี้นะครับ
สตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องครับแข้งขวาแรงดับเตะดับแทงครับวงในไล่แขนขวางแทงศอกสวนอันตรายแล้วก็ฟอร์มสดเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะน็อกยก4เดชศักดาชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับที่พีทีวีหลังจากนั้นชนะคะแนนหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนานะครับที่ฝนจางชลบุรีนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนทางด้านอีสานเหนือโชติบางแสนที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟต์เลยนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับดูดีกว่าฟอร์มสดกว่านะครับยังไม่แพ้ใครเลยร่างกายน่าจะดูดีกว่านะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินเลยครับเพชรแสนคมเดอะเบสมวยไทยนะครับฟอร์มสดกว่าร่างกายดูดีกว่าหัวจิตหัวใจก็ดวงโตกว่านะครับอย่างที่แจ้งไว้แล้วว่าทางด้านฝ่ายแดงการชายจิตเมืองนนท์นะครับฟิตซ้อมเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่จิตเมืองนนท์บรรยากาศหน้าเสือก็ค่อนข้างจะดูดีนะครับแต่ว่าเรื่องหัวจิตหัวใจนะครับยังไม่ค่อยมั่นคงไปปลายนี่มีแกว่งมียุบให้เห็นหลายไฟนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรแสนคมหัวใจดวงโตกว่าร่างกายดูดีกว่าฟอร์มสดกว่าด้วยวันนี้น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านการชายจิตเมืองนนท์ครับเข้าไปชิงชนะเลิศกับยอดนักรบช.5 พยัคฆ์ได้สำเร็จนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแสนคมเดอะเบสมวยไทยส่วนคู่ที่2นะครับเป็นรอบท็อปวันมีวันพันธุครั้งที่3นะครับรอบตัดเชือกคนชนะก็จะเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศทันทีนะครับส่วนคนแพ้ก็จะไปรอชิงอันดับ3นะครับสัปดาห์หน้านี้ก็จะมีตัดเชือกอีกคู่นะครับสำหรับรอบท็อปวันมีวันพันธุครั้งที่3นั่นก็คือชัดเพชรสอเจ้าโต้งปาจีนจะตัดเชือกกับทางด้านชาติมังกรช.5 พยัคฆ์นะครับคู่นี้วันนี้คนชนะก็จะเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศก่อนนะครับฝ่ายแดงนะครับนนทชัยจิตเมืองนนท์นะครับหรือว่าสอบการจนานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่พระฤหัสน้อยนะครับ TBM ยิมนะครับหรือว่าจักรกลวิษณุกลการพิกัด138ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับนนทชัยนี่เป็นนักชกจากจังหวัดชุมพรวัย22ปีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับจังหวัดนนทบุรีโดยมีคุณสมเกียรติเว้นแก้วนะครับซอเอสุนทีโลหะพืชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานครับครบเครื่องเลยเตะขวาต่อยขวารุนแรงครับวงในของรัดมัดตียัดไส้แรงนะครับสอกสวนอันตรายนะครับฟอร์มสดอีก1คนนะครับ3ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเพชรสมหวังอประเสริฐที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนชาติมังกรช.5 พยัคฆ์ที่ฝนจางชลบุรีล่าสุดนี้ชนะนกยก3จอมโหดครับ10มนัสเอียด4ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟต์เลยนะครับฟอร์มสดส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับพฤหัสน้อย TBM ยิมนี่นักชกวัย20ปีจากจังหวัดสงขลานะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ TBM ยิมนะครับโดยมีเสียตั้มกีรติเจริญลาภนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายครบเครื่องเลยสูงยาวเข่าแหลมนะครับไล่แขนขวางแทงยัดไส้แรงครับศอกส่วนอันตรายนะครับ3ฟอร์มหลังก็มีชนะนกยก4ก้องภูธรพอหอมกลิ่นที่จังหวัดสงขลาที่บ้านเกิดนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเพชรศรีนินทร์สิทธิ์เชฟบุญธรรมที่เวทีลุมพินีนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนชาติมังกรช.5 พยัคฆ์นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับพระฤหัสน้อยนี่ใช้สิทธิ์จากตัวสำรองนะครับเพราะว่าเดิมทีนี่ทางด้านนนทชัยจะตัดเชือกกับเพชรสิริชัยเดชเพชรสีทองนะครับแต่ว่าทางด้านเพชรสิริชัยนี่เกิดอาการป่วยก็รักษาไม่อาการป่วยไม่หายไม่ทันรอบตัดเชือกนะครับจึงต้องถอนตัวออกไปนะครับสิทธิ์นั้นจึงไปตกอยู่ที่พฤหัสน้อย TBM ยิมนะครับถือว่าเป็นความโชคดีนะครับเพิ่งจะชกมวยรอบไฟล่าสุดไฟเดียวนะครับแล้วก็ได้ตัดเชือกเลยถือว่าเป็นความโชคดีเลยนะครับคู่นี้เทียบกันที่ฟอร์มนี่เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับนนทชัยจิตเมืองนนท์ดูว่าฟอร์มดูดีกว่านะครับ3ฟอร์มหลังชนะรวดเลยฟอร์มของทางด้านฝ่ายเมืองอาจจะมีสะดุดก็ถือว่าไม่แตกต่างครับแต่ว่าฟอร์มของทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่านิดๆนะครับแล้วก็ฟีซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ต้องบอกว่าวันนี้ลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์ด้วยบรรยากาศดูได้เปรียบนะครับคู่ขี้สูสียังไงก็ดูดีกว่านะครับทำนิดทำหน่อยราคาไหลลื่นดีกว่านะครับฉะนั้นวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับนนทชัยจิตเมืองนนท์นะครับน่าจะอาศัยบรรยากาศบวกกับฟอร์มที่สดกว่าร่างกายดีกว่านะครับการเตรียมตัวก็น่าจะดีกว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านพฤหัสน้อย TBM ยิมได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับพร้อมกับเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนนทชัยจิตเมืองนนท์ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการครับแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ว่างประเทศไทย126ปอนด์นะครับฝ่ายแดงโยทิน FA กรุ๊ปนะครับหรือว่าสุรพลส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชัยลาภพรหลักบุญนะครับหรือว่าสิทธิ์สารวัตรเป๋มหาไทยนะครับพิกัด124ต่อ126ปอนด์นะครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ว่างประเทศไทยรุ่นเข็มขัดรุ่น126ปอนด์นะครับแต่ว่าชกกันกำหนดชกกันก็คือ124ปอนด์ต่อ126ปอนด์ครับทางด้านฝ่ายแดงโยทินนี่ต่อให้2ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับโยทินนี่นักชกวัย29ปีจากอุดรธานีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย FA กรุ๊ปนะครับโดยมีเสียต๋องเสียเรียม FA กรุ๊ปนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับขุนเข่าคำชะโนดนะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าอาชีพเลยเปิดเกมเดินปั้มจับตีล็อกลัดมัดตีรุนแรงหลักเหลี่ยมดีเชิงดีนะครับเก๋ากระดูกดีชกมานานเลยนะครับ3ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนป้อมเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อยที่เวทีรังสิตหลังจากนั้นก็เสมอเฟลิเป้ซูซ่านะครับนักชกจากบราซิลที่เวทีรังสิตล่าสุดมีโชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนนาวาเอกสิทธิ์เจฟบุญธรรมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยได้สำเร็จนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไปถึง2แล้วก็เสมอ1นะครับถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนรุ่นน้องนะครับชายล่าพอหลักบุญนะครับนักชกวัย23ปีจากจังหวัดเลยนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับโดยมีเสียแขกเสียเกมนะครับ
เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีทางด้านพันตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับซ้ายเมืองเลยนะครับจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายซ้ายทั้งแถบนะครับหนักแรงอาวุธเร็วนะครับหลักเหลี่ยมดีมีลูกถีบทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ให้เสียหลักเสียเหลี่ยมเสียทรงเสียอาการมวยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีอาชีพที่มั่นคงอีกอาชีพนึงสำหรับชายล่าก็คือเป็นตำรวจนะครับล่าสุดเนี่ยก็ติดยศ10ตำรวจตรีนะครับเรียกว่าชกมวยไปด้วยรับราชการเป็นตำรวจไปด้วยนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับมีชนะคะแนนรณชัยตอรามอินทาที่เวทีลุมพินีนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนรณชัยตอรามอินทาที่ช่อง7สีล่าสุดนี้ชนะคะแนนสุรชัยสอสมหมายที่จังหวัดลำปาง3ฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับฟอร์มก็ถือว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีเลยนะครับคู่นี้นะครับแชมป์เส้นนี้นะครับ126ปอนด์ประเทศไทยนี่เดิมทีขึ้นรายการไว้จะเป็นทางด้านโยธินจัดชิงกับสมิงดำชออาจารบุญนะครับแต่ว่าสมิงดำสละสิทธิ์ไปนะครับก็ต้องการที่จะไปชกวันแชมเปี้ยนชิพแทนนะครับชิงเส้น126ปอนด์นี้ก็เลยไปตกอยู่เพื่อล้มค่ายอย่างชายล่าพอหลักบุญนะครับถือว่าเป็นความโชคดีไปนะครับคู่นี้นะครับเก๋ากระดูกดีนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับโยธิน FA Group แต่ว่าต้องต่อน้ำหนักให้1ปอนด์นะครับแล้วก็เข่าในเหนียวด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องร่างกายความสดความห้าวอาวุธเร็วโดยเฉพาะวงนอกนะครับดีดแข้งซ้ายได้รวดเร็วก็อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชายล่าพอหลักบุญนะครับชายล่านี่ก็ต้องรับราชการเป็นตำรวจด้วยดูว่าการเตรียมตัวบางครั้งบางทีอาจจะห่วงเรื่องอาชีพหลักด้วยนะครับการเตรียมตัวความพร้อมนี่ก็อาจจะไม่เต็มร้อยที่สำคัญวันนี้ก็ใช้สิทธิ์ได้ชิงเส้นนี้แทนทางด้านสมิงดำด้วยนะครับทางด้านโยธินนี่ก็เป็นตัวยืนอยู่แล้วแล้วก็ความเก๋ากระดูกดีเข่าในเหนียวแน่นนี่ผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงเลยนะครับโยธิน FA Group นี่กระดูกดีหลักเหลี่ยมดีนะครับวันนี้น่าจะวงในดูดีกว่านะครับวงนอกอาจจะดูเป็นรองนะครับจังหวะฝีมืออาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่าวงในประกบเข้าไปแล้วนี่ผมดูว่าทางด้านโยธินดูว่าเข่าในดูเหนียวกว่านะครับแล้วก็หลักเหลี่ยมดูดีกว่าเก๋ากว่ากระดูกดีกว่าแต่เสียเปรียบน้ำหนัก2ปอนด์นะครับเดี๋ยวเสียเปรียบเรื่องน้ำหนักของปอนด์เพราะว่าต้องต่อน้ำหนักให้2ปอนด์น้ำหนักเท่ากันนี้ก็ต้องหาตัวชกลำบากแล้วนะครับทางด้านโยธินนี่หาตัวชกลำบากก็เลยชกทุกครั้งก็ต้องมีการต่อน้ำหนักเกือบจะทุกครั้งนะครับวันนี้น่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับกับการต่อน้ำหนัก2ปอนด์วันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะรุ่นน้องอย่างชายล่าพอหลักบุญพร้อมกับคว้าเข็มขัด126ปอนด์ประเทศไทยมาคัดเอวได้สำเร็จนะครับบอกไปที่ฝ่ายแดงเลยนะครับโยธิน FA Group ส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกก็เป็นการป้องกันแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยรุ่น122ปอนด์นะครับแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ว่างประเทศไทย122ปอนด์อีกหนึ่งเส้นด้วยนะครับมาดูเจ้าของแชมป์ก่อนนะครับฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับปานเทพ BK เขาใหญ่นะครับหรือว่าเสมือนเทพปอเพชรศิรินะครับพิกัด122ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์เล็กหรือว่า64เอี่ยวสิทธิ์เซียนแอร์นะครับนักชกวัย17ปีจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับจังหวัดนนทบุรีโดยมีคุณสุกิจแป้นแก้วนะครับซอเอสุนทรโลหะพืชเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับวันนี้ทีมงานจิตเมืองนนท์นี่ส่งเข้าประกวด3คนนะครับมาดูว่าจะวินกี่คนนะครับเป็นมวยขวานะครับทางด้านซุปเปอร์เล็กนี่เป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับตีนหน้าแรงเลยนะครับสูงยาวเข่าแหลมไล่แขนขวางค้ำแทงยัดไส้แรงนะครับสอบสวนอันตรายฟอร์มสดด้วยนะครับต้องบอกว่า6ไฟท์หลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะรวดทั้ง6ไฟท์เลยนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของทางด้านซุปเปอร์เล็กก็มีชนะคะแนนคีรีหลวงช.5พยัคฆ์ที่ราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นก็ชนะน็อกยก2ก้องชัยฉนัยดอนเมืองนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดนี้ชนะคะแนนคีรีหลวงช.5พยัคฆ์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็คว้าแชมป์122ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมาคัดเอวได้สำเร็จนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟต์เลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับผู้ท้าชิงนี่ปานเทพ VK เขาใหญ่นะครับนักชกวัย20ปีจากจังหวัดกระบี่นะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับโดยมีหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่สมนึกพัฒน์บุรีนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็มีเสี่ยวุฒิ VK เขาใหญ่นะครับให้การสนับสนุนแล้วก็มีอัดฉีดก่อนชกนะครับเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องเลยนะครับตีนหน้าแรงสูงยาวเข่าแหลมนะครับเปิดเกงค้ำแทงของคอแทงยัดไส้แรงสอบสวนรุนแรงนะครับก็ถือว่าประเภทสูงสูงยาวๆคล้ายๆกันเลยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินปานเทพก็มีชนะนกยก2โมฮอคที่เด็ด99ที่ราชดำเนินหลังจากนั้นก็เสมอเขี้ยวพลันชัยที่จังหวัดสงขลานะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนปานเพชรสจเล็กเมืองนนท์นะครับที่เวทีลุมพินี3ฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็เสมอ1ก็ถือว่าฟอร์มไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับยังไม่แพ้ใคร3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินปานเทพนะครับคู่นี้เก๋ากระดูกดีนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับปะทะกระเบือใหญ่มาเยอะกว่านะครับส่วนร่างกายดีสดห้าวนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงแน่นอนครับซุปเปอร์เล็กอย่างที่แจ้งไว้6ฝ่ายนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเป็นมวย
เก่งแล้วก็รูปร่างโตไวนะครับเก่งตั้งแต่รุ่น118ปอนด์นะครับปล่อยเวทมา120ปอนด์แล้วก็ปล่อยเวทล่าสุดนี้ก็ปล่อยมา122ปอนด์ก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับร่างกายดีเติบโตเร็วนะครับแล้วก็ฟอร์มสดด้วยนะครับวันนี้ก็ดูว่าชกสม่ำเสมอด้วยนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินปานเทพนี่ฝ่ายสุดท้ายชกไว้เมื่อต้นปีนะครับที่ชนะคะแนนทางด้านปานเพชรเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีนะครับแล้วก็หยุดไปเลยนะครับเท่ากับเรือเวทีไปประมาณ9เดือนนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเก่ากว่ากระดูกดีกว่าแต่ว่าปะทะกับใหญ่ๆมาเยอะกว่านะครับแต่ว่าชกไม่สม่ำเสมอนะครับล่าสุดนี้ก็หยุดไป9เดือนเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กนี่หนุ่มกว่าสดกว่านะครับห้าวกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญร่างกายดีฟอร์มสดชนะรวด6ไฟท์ที่สำคัญชกสม่ำเสมอด้วยบรรยากาศหน้าเสือวันนี้ดูดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่แจ้งว่าโปรโมเตอร์ผู้ประกอบคู่มวยวันนี้ก็คือลูกพี่ของทางด้านฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กนะครับคือคุณสมจิตเพชรแก้วนะครับวันนี้ทำนิดทำหน่อยบรรยากาศดูได้เปรียบไหลเร็วกว่าคู่ขี้สูสียังไงก็ดูได้เปรียบนะครับฉะนั้นวันที่ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนอนน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านปันเทพ VK เขาใหญ่นะครับพร้อมกับป้องกันแชมป์122ปอนด์เวทีมวยอ้อมนอได้สำเร็จนะครับบวกกับวันนี้ก็ถ้าชนะก็จะคว้าแชมป์ประเทศไทย122ปอนด์อีก1เส้นเลยนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนอนข้อมูลห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังนะครับมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสองเวียนนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ @muaydung นะครับต้องเนี้ยดำหน้าก่อนนะครับ @muaydung นะครับแล้วถ้าบอกว่ามาจากมุมสองเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุด 100% เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมวยช่องสามนะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับทำขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายน2564นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคู่มวยที่ชอบในวันนี้นะครับเพียงแค่เก็บจากการรวบรวมข้อมูลมาเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ถูกใจแฟนมวยหลายท่านก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับมวยชอบในวันนี้วันชกจริงอาจจะมาไม่ดีมาน้ำหนักขาดมาน้ำหนักเกินการซ้อมสะดุดเกิดอาการบาดเจ็บระหว่างซ้อมก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับในเกาะเอตช่างบวกกระแสเรทในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงนะครับสื่อพิรุแล้วก็สื่อพิลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับข้อมูลดีข้อมูลลึกก็มีชายไปกว่าครึ่งนะครับฉะนั้นต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับในเกาะเอตช่างบวกกระแสเรทนะครับสำหรับวันนี้สุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปเลยนะครับปลอดภัยจากโควิด19ไปได้ด้วยดีนะครับอย่าลืมนะครับไม่ประมาทกาดอย่าตกนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ